คลิปนี้พามาตามรอยชุมชนเล็กๆแสนน่ารักริมแม่น้ำเจ้าพระยาที่มีชื่อว่าตอกดีหลกจันหรือชุมชนสวนสมเด็จย่าตั้งอยู่บริเวณเขตคลองสานกรุงเทพที่นี่เป็นชุมชนเก่าแก่หลายร้อยปีมีของอร่อยๆในราคาไม่แพงมีวัดศาลเจ้าและคาเฟ่ริมน้ำด้วยค่ะเราขับรถมาจอดกันที่ศาลเจ้ากวนอูซึ่งอยู่ในตอกดีหลกจันใกล้กับอุทยานสวนสมเด็จย่าแหล่งพักผ่อนหย่อนใจของชาวชุมชนแล้วก็จะพาเดินเท้าลัดเลาะไปกินกินและกินให้หนำใจแถมไหว้พระสิ่งศักดิ์สิทธิ์เสริมดวงให้เฮงๆปังๆกับวันเดย์ทริป8พิกัดตรอกดีหลกจันอร่อยจังเซฟตังในกระเป๋าค่ะสวัสดีค่ะสำหรับวันดีๆแบบนี้นะคะก็พาเพื่อนๆมาเติมพลังกันแบบวันเดย์ทริปแล้วกันนะคะเช้าวันนี้ค่ะเราไปที่ป้าศรีรัตน์เตาถ่านค่ะเขาว่าถูกและดีเมนูนี่50บาท กินได้ทั้งบ้านแบบอร่อยมากเลยนะคะเราขายมานานแล้วด้วยนะคะเปิดมาตั้ง50ปีนะไปตามไปดูกันเลยดีกว่าค่ะฟิวพิกัดแรกป้าศรีรัตน์เตาถ่านเป็นร้านในตำนานที่เปิดขายมายาวนานกว่า50ปีไฮไลท์คือของอร่อยราคาถูกมากเป็นร้านตามสั่งที่ขายอยู่ในตรอกเล็กๆหลังบ้านโต๊ะนั่งไม่เยอะแต่ช่วงสายๆลูกค้าเข้ามาแน่นตลอดเมนูตามสั่งหมูและไก่ที่เป็นกับข้าวราคาเพียง50บาทและทะเล60บาทเท่านั้นแต่วันนี้เราจัด4เมนูเด็ดคือเต้าหู้พริกเกลือหอยลายผัดพริกเผาผัดวุ้นเส้นชะอมแหนมไข่ขยี้ทำร้อนๆกับเตาถ่านมันคือซิกเนเจอร์ที่หอมยั่วมากเห็นกับข้าวเยอะๆแบบนี้ทั้งโต๊ะราคารวม234บาทเท่านั้นมาค่ะตอนนี้เราก็จะมาชิมเมนูกันแล้วนะคะของคุณป้านะคะนี่เริ่มกันที่เมนูแรกอันนี้เลยนะคะเป็นผัดวุ้นเส้นชะอมไข่ค่ะหอมชะอมอร่อยข้างนอกกรอบข้างในนุ่มตัดเข้าไปแบบละลายเลยอ่ะต้องหู้ข้างในแบบมีความมีน้ำหน่อยๆไปยี่มาอร่อยอ่ะแล้วก็หอยลายค่ะหอยลายนี่แบบสดๆเลยเมื่อกี้ไปยืนดูหอยยังแบบปากอ้าหุบอยู่เลยอ่ะหอมพริกเผาแล้วก็นมด้วยอร่อยมาต่อกันที่พิกัด2ศาลเจ้ากวนอูที่ตั้งเด่นเป็นสง่าอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาด้านข้างศาลเจ้ามีภาพวาดแนวสตรีทอาร์ตเก๋ๆให้ถ่ายรูปกันด้วยถือเป็นศาลเจ้าเก่าแก่ที่สุดในประเทศไทยมีอายุเกือบ300ปีสร้างขึ้นเมื่อพ.ศ.2279สมัยกรุงศรีอยุธยาว่ากันว่าสมเด็จพระเจ้าตากสินเคยเสด็จมาสักการะเทพเจ้ากวนอูที่ศาลแห่งนี้ก่อนที่จะยกทัพไปทำสงครามเลยทำให้มีรูปปั้นสมเด็จพระเจ้าตากสินตั้งอยู่บริเวณริมน้ำของศาลเจ้าค่ะด้านบนชั้น2เดินขึ้นมาไหว้พระชมวิวบรรยากาศริมน้ำชิลๆได้และวันนี้ต้องก็มีทริคดีๆในการขอพรมาฝากกันด้วยหากอยากขอพรจากเทพเจ้ากวนอูให้สมหวังผู้ที่จะขอพรต้องเข้าไปจับที่เท้าของเทพเจ้ากวนอูแล้วอธิษฐานตามที่ตั้งใจไว้ค่ะหลังจากเดินชมและสักการะศาลเจ้ากวนอูเพื่อความเป็นสิริมงคลแล้วมาต่อกันที่พิกัด3บ้านอากงอาม่าที่นี่เป็นคาเฟ่บ้านไม้เรือนไทยเต็มไปด้วยเสน่ห์ของบ้านเก่าสุดคลาสสิกตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาตกแต่งด้วยข้าวของเครื่องใช้อย่างตู้โต๊ะเก้าอี้โดยคงใช้แบบไม้ของเก่าเป็นหลักมานั่งพักชมวิวริมน้ำดูเรือแล่นผ่านทานของว่างและเครื่องดื่มแบบร้อนกันหน่อยและไฮไลท์ที่เป็นซิกเนเจอร์ของบ้านอากงอาม่าก็คือโกปี้เก๊กกาแฟอเมริกาโน่หอมๆท็อปด้วยน้ำเก๊กฮวยสูตรอาม่าได้กลิ่นหอมของเก๊กฮวยแท้ๆสดชื่นมากส่วนเมนูของว่างแนะนำคือม้าห่อและข้าวต่างหน้าตั้งรวมทั้งโต๊ะมื้อนี้305บาทค่ะพิกัดที่4ศาลเจ้าพ่อเสือตลาดสมเด็จเดินต่อมาสักการะไหว้ศาลเจ้าพ่อเสือซึ่งอยู่ไม่ไกลจากร้านบ้านอากงอาม่าที่นี่เป็นสถานที่เก่าแก่ที่มีชาวจีนอพยพเข้ามาอยู่อาศัยในครั้งอดีตเป็นศาลเจ้าที่ผู้คนในชุมชนตรอกดีหลกจันหรือชุมชนสวนสมเด็จย่า
ให้ความเคารพนับถือเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่หล่อหลอมชาวชุมชนให้ได้มาพบปะกันและยังเปิดให้ผู้คนสามารถมากราบไหว้บูชาขอพรพร้อมทั้งทำบุญร่วมกับชาวชุมชนได้อีกด้วยเสร็จแล้วเดินต่อมายัง4แยกตรอกดีโลกจันทร์ตลอดทางจะเป็นพื้นถนนสีแดงซึ่งดูมีเสน่ห์และมีความคลาสสิกเป็นเอกลักษณ์สวยงามมากๆและพิกัดที่5ร้านก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่คุณยายร้านนี้เป็นร้านไม่ลับแต่ขายมาแล้วนับไม่ถ้วนร้านตั้งอยู่4แยกตรอกดีโลกจันทร์เชิงสะพานข้ามคลองเพราะคุณยายขายมายาวนานถึง10ปีและยังคงความออริจินอลของร้านแบบสตรีทฟู้ดรถเข็นเอาไว้ยายเล่าให้ฟังว่าชาวต่างชาติชอบร้านคุณยายมากพอกินก๋วยเตี๋ยวไปก็นั่งมองวิวตรงสะพานไปด้วยบางครั้งเจอตัวเงินตัวทองว่ายน้ำมาในคลองก็แย่งกันถ่ายรูปกันใหญ่เลยค่ะที่ร้านคุณยายขาย2เมนูเส้นเท่านั้นนะคะคือก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่และผัดซีอิ๊วราคา40บาทได้แบบแน่นๆเต็มกล่องเลยจ้าตอนนี้นะคะเราก็ยังตะเวนกินกันอยู่ที่ตอกดีโลกจันทร์ค่ะซึ่งตอกนี้นะคะนอกจากอาหารจะถูกอร่อยแล้วนะคะบางร้านเนี่ยเปิดมานานยาวนานกว่า10ปีขึ้นไปด้วยกันโอ้โหในราคา40บาทเองยุคปัจจุบันนี้โอ้ตอนแรก25บาทอ่ะโอ้โหมาแบบว่าล้นกล่องจ้าแม่นี่คุณยายก็ยังไม่บอกชื่อเรานะนี่เดี๋ยวคีบให้ดูจ้าไก่ก็ชิ้นใหญ่นะคะแล้วก็มีผักแล้วก็มีเส้นด้วยอันนี้เป็นกินแบบออริจินอลเลยยังไม่ได้ปรุงใครอยากมากินนะคะก็มาตามหาได้ค่ะตรง4แยกตอกดีโลกจันทร์คุณยายขายอยู่บนร้านพิกัดอยู่บนสะพานนี่เลยนะคะสะพานค่ะอร่อยใครที่กินไม่ปรุงก็อร่อยนะเสร็จแล้วเราเดินข้ามคลองเลี้ยวขวาออกมาริมถนนตรงมาเรื่อยๆจนถึงโค้งถนนพญาไม้จะเจอพิกัดที่6ร้านก๋วยเตี๋ยวไก่มาละ25บาทขายอยู่ใต้สะพานพระปก9นอกจากก๋วยเตี๋ยวไก่แล้วยังมีข้าวมันไก่ด้วยนะทุกอย่างราคาเดียว25บาทเท่านั้นซึ่งถูกมากในยุคนี้พอพี่เจ้าของร้านเขาตั้งใจอยากช่วยเหลือลูกค้าในช่วงสภาวะเศรษฐกิจแบบนี้ฝั่งตรงข้ามจะมองเห็นวิวสะพานพุทธด้วยล่ะค่ะถึงจะราคาถูกแต่รสชาติจัดว่าเด็ดเลยทีเดียวน้ำซุปหอมเนื้อไก่และเส้นแบบจัดเต็มอยากให้รางวัลมิชลินริมทางมากเป็นก๋วยเตี๋ยว25บาทที่คุ้มเกินคุ้มจริงๆค่ะชิมของถูกและดีและอร่อยกันต่อนะคะตอนนี้ต้มก็มาอยู่ที่ร้านก๋วยเตี๋ยวไก่มาละ25บาท25บาทเท่านั้นค่ะบริเวณโค้งถนนพญาไม้นะคะด้านหลังต้มนี้นะคะซึ่งร้านพี่เขาตั้งอยู่ใต้สะพานพระปก9วิวฝั่งด้านนี้นะคะก็จะมองเห็นสะพานลั้วสีเขียวๆอ่ะสะพานพุทธด้วยนะคะเจ๋งมากมาดู25บาทจริงๆนะแล้วคือเยอะมากมีตีนไก่มีเลือดโอ้บ๊อบะมีเนื้อไก่ฉีกด้วย25บาทคือโคตรคุ้มมากเลยมาเดี๋ยวเรามาชิมดีกว่าเนาะ เส้นบะหมี่อร่อยอ่ะไม่เป็นแบบเล็กๆอ่ะตีนไก่ยังไม่กินจ้าตีนไก่เปื่อยมากดูดิโคตรคุ้มเลยอ่ะ25บาทอ่ะแล้วที่พี่เขาขายในราคา25บาทนะคะเขาก็เล่าให้ต้อมฟังว่าเมื่อก่อนเนี่ยพี่เขาจะขายอยู่ข้างในคลังสินค้าตรงนี้แต่พอโควิดอ่ะโรงงานเขาปิดเขาก็เลยย้ายออกมาขายข้างนอกนะคะซึ่งเขาก็เลยขายในราคา25บาทเพื่อช่วยคนในสถานการณ์โควิดด้วยคือก็คือเป็นของที่แบบถูกและดีแล้วก็อร่อยด้วยอะค่ะคือดีมากๆเลยนะคะอิ่มท้องแล้วไปไหว้พระกันต่อที่พิกัดที่7วัดอนงคารามวรวิหารพระอารามหลวงซึ่งเราก็เดินตรงกลับไปทางเดิมก็จะถึงทางเข้าวัดอนงคารามค่ะภายในมีพระอุโบสถที่สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่3หน้าบัณฑ์และซุ้มประตูหน้าต่างก็มีลวดลายลงลักษณ์ปิดทองสวยงามมีพระพุทธรูปสำคัญอย่างพระพุทธจุลนาถซึ่งเป็นพระพุทธรูปสมัยสุโขทัยปางมารวิชัยเป็นพระประธานในพระวิหารและมีพระพุทธรูปพระสาวกหล่อด้วยโลหะปิดทองยืนอยู่ด้านซ้ายและขวาส่วนด้านหน้าพระประธานมีพระพุทธมังคโลซึ่งเป็นพระพุทธรูปทรงเครื่องปางสมาธิตั้งอยู่ด้านหน้าอีกด้วยค่ะ
ไหว้พระเสร็จแล้วเดินกลับเข้ามาในชุมชนตรอกดิลกจันเพื่อตบท้ายของหวานก่อนกลับบ้านกันหน่อยกับพิกัดที่8ร้านขนมหวานป้าจินตนาร้านขนมหวานในตำนานที่ขายมายาวนานจนต้องร้องโอ้ my god ก็ป้าจินแกเริ่มหาบขนมหวานมาตั้งแต่อายุ16แล้วมาเริ่มเข็นขายตอนอายุ25ปีจนถึงปัจจุบันนี้เลยค่ะเรียกว่าเป็นร้านในตำนานขนมหวานรสชาติออริจินัลของชุมชนเลยทีเดียวขนมหวานก็มีหลายอย่างให้เลือกเช่นครองแครงข้าวเหนียวดำบัวรอยไข่หวานข้าวเหนียวสังขยาหน้าต่างๆสาคูเปียกข้าวเหนียวเปียกลำไยและอีกมากมายในราคาเพียง10บาทเท่านั้นถูกมากและอร่อยด้วยค่ะร้านขนมหวานป้าจินตนาแกจะเข็นไปจอดขาย3จุดนะคะช่วงเที่ยงจอดที่หน้าสวนสมเด็จย่าช่วงบ่ายไปจอดที่ตลาดพระวงเวียนเล็กและตั้งแต่บ่าย3ไปจนถึง1ทุ่มจอดที่ตลาดท่าดินแดงซอย13ค่ะพอเราเดินย้อนกลับมาจากวัดอนงคารามใช่ไหมคะก็มาดรอปตรงศาลเจ้าพ่อเสือก็มาเจอร้านขนมหวานป้าจินตนาค่ะนี่ขายราคาเริ่มต้นกี่บาทคะตั้งแต่10บาทถึง20แต่มีกะทิ30อย่างร้านขนมหวานของป้าจินตนาเนี่ยช่วงเที่ยงจะมาจอดอยู่ที่สวนหน้าสวนสมเด็จย่าพอบ่ายโมงไปที่ตลาดพระโรงเรียนเล็กตลาดพระโรงเรียนเล็กพอตกช่วงเย็นๆสักประมาณบ่าย3ท่าดินแดงนี่ตามนี้ค่ะหืมหอมจังอร่อยอ่ะอร่อยอร่อยสำหรับวันเดย์ทริป8พิกัดตอกดีหลกจันอร่อยจังเซฟตังในกระเป๋าทริปนี้ก็มีความสุขและสนุกมากๆในการมาเดินตามรอยชุมชนเล็กๆแสนน่ารักริมแม่น้ำเจ้าพระยาหากมีโอกาสก็อยากให้ทุกคนได้มาลองสัมผัสความออริจินอลบ้านๆที่แสนน่ารักของชุมชนเก่าแก่หลายร้อยปีที่มีของอร่อยในราคาไม่แพงมีวัดศาลเจ้าและคาเฟ่ริมน้ำแบบนี้ด้วยกันแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะขอบคุณที่ติดตามชมค่ะ เราจะไปด้วยกัน